สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ DMC Guide ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC วันนี้ผมองอาจทำนิทารรับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ชมครับในวันที่10กันยายนพุทธศักราช2556ที่ผ่านมาถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวาระหนึ่งนะครับของศิษยานุสิธ์ ปุญอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนุกยุงมหาปูชนียาจารย์ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายเนื่องในวาระวันคล้ายวันละสังขารของยายจาย์นะครับถ้านับเนื่องมาแล้วถึงปัจจุบันครบ13ปีวันนั้นก็เป็นวันบุญกุศลนะครับที่ศิษยานุศิท์ทั้งทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกต่างรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการที่จะน้อมบูชาธรรมด้วยการประกอบบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นการทําทานรักษาศีลหรือว่าการเจริญสมาธิภาวนากันเป็นพิเศษ เพื่อน้อมบูชาธรรมแด่คุณยายอาจารย์ที่เรารักและเคารพนะครับในขณะเดียวกันในวันนี้รายการดียอ็มซีไกนะครับจะได้มีโอกาสสนทนามรรมเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคุณธรรมที่คุณยายอาจารย์ท่านได้กระทําเป็นแบบอย่างเป็นต้นบุญต้นแบบแล้วก็มีการสืบสานเป็นมรดกธรรมอลัมค่าสู่ครูบาอาจารย์แล้วก็มาถึงศิษยายนุศิ์ในการที่จะฝึกฝนอบรมตนเองนะครับให้สามารถที่จะเป็นนักสร้างบารมีที่สมบูรณ์แบบในขณะเดียวกันก็จะเป็นแนวทางให้เราได้เข้าถึงความสุข ความสว่างภายในจิตใจด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมนี้วันนี้รายการได้รับความเมตตาอย่างยิ่งนะครับจากพระอาจารย์สุพโชคสุภคโคพระอาจารย์ปฏิบัติศาสนก,กิจนะครับเป็นประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาเข่าแก้วสเสด็จอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีให้ความเมตตาสนทนาธรรมในรายการครับชาวมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับยืนร่อน พระอาจารย์ครับเป็นวาระสําคัญอีกวาระหนึ่งนะครับที่ศสษ็จยานุสิตของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์คน,นุกยุงมหาปูชนียอาจารย์ผู้ให้กําเนิดวัะธรรมกายได้รวมใจในวาระวันครบรอบ,รอบการรักสังขารของคุณยายอาจารย์ครบ13ปีนในมุมมองของพระอาจารย์ถ้าจะกล่าวถึงมหาปูชนียอาจารย์ท่านนี้พระอาจารย์นึกถึงคุณธรรมที่ทําให้ท่านได้เป็นครูบาอาจารย์ที่เรารักและเคารพอย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ครับจเจริญพร สิ่งที่หลวงพี่นึกถึงเลยก็คือการฝึกสมาธิโอ้ท่านนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของการฝึกสมาธิเลยคือตอนที่ท่านนั่งสมาธิธรรมวิชากับระเดชพระคคนหลวงปู่เนี่ยท่านท่านจะรับกะช่วงบ่ายกับช่วงกลางคืนแล้วก็รู้นะว่าไอ้นั่งช่วงนี้เป็นยังไงนะค,คือช่วงเที่ยงวันตุโมงเย็นกับเที่ยงคืนหุโมงเช้าเนี่ย แต่ท่านเนี่ยสามารถทําได้ทําได้อย่างต่อเนื่องโอ้โหถือว่าหลวงพี่ประทับใจมากครับอีกอย่างหนึ่งท่านยังเข้าก่อนออกทีหลังซะอีกอันนี้คืออนดับหนึ่งเลยที่ที่หลวงพี่นึกถึงท่านนะครับแล้วก็ที่ยิ่งทราบซึ้งมากเมื่อหลวงพี่ลองฝึกดูพยายามจะให้นั่งได้12ชั่วโมงอย่างท่านนะครับทําไม่ได้หลวงพี่ทําไม่ได้ ผมพี่ทาได้เต็มที่แค่สิบชั่วโมงแค่นั้นก็ืมดที่สุดนะครับมันสุดมันสุดสุดแลวโอ้แต่ท่านทําได้สิบสองชั่วโมงแล้วมากกว่าสิบสองชั่วโมงได้เนี่ยโอ้ถือว่าสุดยอดจริงๆเลยอ,อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งครับแล้วก็เรื่องที่สองซึ่งศิษยานุสิตก็ทราบกันดีก็คือความสะอาดซึ่งเป็นโดดซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านโดดเด่นมาก ว่าคนอื่นเวลาก็ทําความสะอาดเนี่ยเช่นล้างหม้อก็ล้างเฉพาะข้างในแต่ท่านย่ยล้างทั้งข้างในแล้วก็ล้างทั้งก้นเช็ดถูบันไดคนอื่นก็เช็ดเฉพาะด้านบนแต่ท่าน,น่ยเช็ดทั้งบนแล้วก็เช็ดทั้งข้างล่างเรื่องนี้เคยเคยศึกษาประวัติท่านเนี่ยครับท่านก็บอกว่าช่วงแรกท่านก็ไม่ทราบ ว่าทำไมท่านถึงทำอย่างนี้คนอื่นก็ไม่ทำทำไมท่านถึงทาและท่านก็นมาทราบทีหลังหลังจากที่ท่านได้เข้าถึงวัฏฏรรมกายแล้วศึกษาวิชาธรรมกายแล้วว,ลว,ว่าอ๋อท่านเนี่ยนั่งสมาธิมามากเหมือนกับว่ามันเป็นเหตุเป็นผลกันว่าการรักความสะอาดของท่านเนี่ยมันมีผลต่อการฝึกสมาธิการฝึกสมาธิของท่านมันก็มีผลต่อการรักษาความสะอาดของท่านพอพูดถึงเรื่องความสะอาดเนี่ย ถ้าจาได้ครั้งที่แล้วหลวงพี่ก็บอกว่าไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองสกปรกรใช่ไหมครับทุกคนก็บอกว่าสะอาดถึงนั้นแหละแต่จะสะอาดระดับไหนนะ่นอีกเรื่องหนึง่งของท่านเนี่ยมีท่านนอกจากจะเด่นเรื่องความสะอาดเลยนะท่านยังมีเกณฑ์ในการสอนลูกศิษย์ด้วยครับ<ก>เป็นอย่างไรครับพระอาจารย์ครับยกตัวอย่างห้องน้ำเนี่ยคำว่าห้องน้ําสะอาดของท่านคืออะไร สเต็ปแรกของความสะอาดของน้ําคือเดินผ่านแล้วต้องไม่มีกลิ่นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไม่หอมหรือกลิ่นหอมก็ตามครับต้องไม่มีกลิ่นเลยเออถ้ากลิ่นไม่หอมแล้วก็แล้วก็พอเข้าใจนะแต่ถ้ากลิ่นหอมเอ๊ะมันมันเป็นตัวชี้วัดว่าไม่สะอาดได้ยังไงเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดโดยทั่วไปกลิ่นหอมก็แปลว่าเติมความสะอาดเข้าไปอีกนะฮะคือ<ช>ไม่ใช่แค่ความสะอาดเท่านั้นแต่ยังเติมความรื่นรมแรงต่างเข้าไปใช่ครับ ทีแรกเราก็เข้าใจอย่างนั้นแต่พอเราเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นมากขึ้นเราก็เริ่มพบว่าที่ที่องค์อาจพูดมาเนี่ยมันส่วนน้อยครับส่วนมากคือกลบกลิ่นต่างหากเอากลิ่นหอมไปกลบกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเกฑ์ของท่านจริงเวลาท่านสอนลูกศิษย์เนี่ยเก่งของท่านเลยคือว่าห้องน้ำันดับแรกนะยังไม่ต้องเข้านะแค่เดินผ่านเนี่ยต้องไม่มีกลิ่น อโอแล้วก็รู้สึกประทับใจเลยน,นี่นี่แค่เรื่องของห้องน้ำนะถ้าเรื่องของโอถ้าถ้าเข้าไปข้างในเรื่องของการเช็ดให้แห้งหรือเรื่องของการโลดลออ้วงกอหานอะไรนี้เราก็ทราบๆกันอยู่แล้วนี่เรื่องความสะอาดพอเรื่องความเป็นระเบียบคือความสะอาดกับความเป็นระเบียบเนี่ยถามว่าทําไมคุณยายถึงทาได้ ที่คุณยายทาได้เพราะว่าท่านเลือกอว่าของอะไรต่างๆที่จะเอามาใช้เนี่ยต้องเป็นของที่ใช้จริงๆครับหลวงพี่เรืองได้ยินเรื่องราวนี้จากท่านดรสมสุดาภูพัฒน์นะครับท่านเล่าให้ฟังสมัยที่ท่านยังเป็นนักศึกษาแล้วไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านธรรมประสิษฐ์เนี่ยท่านเล่าว่าท่านกับเพื่อนๆท่านเนี่ยบอกบุญหม้อมาใบหนึง่งครับ ม่อมาไปหนึ่งยากโยมก็ทําบุญก็ดีอกดีใจก็ไปหาคุณยายว่าบอกบุญมอมาได้ใบหนึ่งแล้วนะคุณยายก็ถามบอกบุญมาแล้วเนี่ยจะใช้ทําอะไรท่านด็อกเตอร์สุสุดาก็บอกว่าจะใช้งานอย่างเงี้ยประมาณปีละครั้ง,ใช,ง,งใช้งานแค่ปีละครั้งเองเหรอถ้าใช้งานปีแค่ปีละครั้งเนี่ยโยมไม่ได้บุญนะ ครัก็เลยก็คือเหมือนกับว่าไม่อนุมัติให้เซื้ออะไรประมาณนั้นะชนแนะครับว่าบุญกุศลจะได้ไม่ได้หรือว่าได้นิดหน่อยปีละครั้งเท่านั้นเองใช่ปีละครั้งครับท่านดรสัมสุดาก็เลยต้องกลับไปคุยกับทีมงานหารือกันหารือกันว่าไอหม้อใบนี้เนี่ยมันจะใช้อะไรบ้างครับพอปรึกษาหารือกันเสร็จเรียบร้อยก็ จะไปรายงานท่านว่ามันได้ใช้ทุกวันแน่นอนยังไม่ทลายงานเลยคุณยายก็ถามแล้วจะไปเก็บที่ไหนครับเก็บที่ไหนก็เลยต้องกลับมาประชุมปรึกษาหารือกันอีกว่าไอหม้อใบนี้มันจะเก็บที่ไหนครับจะเก็บที่ไหนพอปรึกษาหารือเสร็จเรียบร้อยก็ไปรายงานยังไม่ทลายงานเลยท่านก็ถามว่าแล้วจะรักษาอย่างไง กลาไปอีก mm hmm. ไปประชุมปรึกษาหารือกันว่าจะเก็บรักษายัางไงครับแล้วก็มารายงานยังไม่ทารายงานเลยท่านก็บอกว่าเออถ้าคุยกันเรียบร้อยแล้วก็ไปซื้อเถอะมองใปเดียวครับไปกลับไปกลับไปกลับสามครั้งนั่นก็หมายถึงว่าของทุกอย่างที่ท่านมีเนี่ยต้องใช้จริงๆครับต้องเป็นของที่ใช้จริงเมื่อันเป็นของที่ใช้จริงๆนะ มันก็มีไม่เยอะ <Okay. S 2> ใช่ไหมเอ่ยถ้าเราสังเกตนะคนส่วนใหญ่เนี่ยมีอุปรกรณ์เข้าของอะไรยเยอะแยะเต็มบ้านแต่ที่ใช้จริงๆอมีไม่กี่อย่างหรอกแต่ท่านมีเฉพาะที่ใช้จริงๆพอท่านมีเฉพาะที่ใช้จริงๆท่านก็เลยทําความสะอาดง่ายจัดระเบียบง่ายนี่ก็เป็นภูมิปัญญาของท่านนะครับผม จากความสะอาดความมีระเบียบนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยนี่ก็เป็นคุณธรรมที่คุณยายอาจารย์ท่านได้กระทําเป็นต้นบนต้นแบบแล้วก็เป็นสิ่งที่ลูกศิษย์นะครับหลายๆท่านก็ได้นํามาปฏิบัติผมทราบว,ว่าตอนนี้มรดกธรรมอันนี้นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิริยคุณหลวงพ่อทัตตะชีวโว,วท่านก็ไดเ้เรียกว่ามาจัดเป็นกระบวนการทางด้านความคิดแล้วก็การลงมือปฏิบัติแล้วก็เป็นแนวทางที่ทําให้เราได้ฝึกฝนตนเอง ในคําพูดที่เราจะใช้คําว่าความดีสากลนะครับที่อยู่5ประการด้วยกันคือควผมทบทวนนะครับพระอาจารย์ครับความสะอาดความมีระเบียบความสุภาพตรงต่อเวลาและก็การทาจิตใจให้ให้ผ่องใสนะครับแล้วก็ทางศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จก็ได้น้อมรับเพื่อที่จะดําเนินโครงการสําคัญนั่นคือการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมสำหรับครอบครัวนักสร้างบารมีในหลักสูตรความดีสากลนะครับพระอาจารย์พอจะมีเรื่องราวของศิษยานุสิต ที่นำเอาสิ่งนี้ไปประพฤติปฏิบัติแล้วทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมาเล่าสู่กันฟังอย่างไรบ้างครับพระอาจารย์ครับมีอยู่เคสหนึ่งน่าสนใจมากเลยเป็นนักสร้างบาร,รมีท่านหนึ่งทุ่มเทให้กับการสร้างบาร,รมีมายาวนานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณแม่ของท่านยังไม่เข้าใจอ๋อหมายถึงว่าท่านเข้าวัด มานานแล้วมานานเป็นอยอดกรนมิรนะครับแต่ว่าคร<ช>อบครัวไม่เข้าใจเรื่องของอวัดพัธมกายใช่ไม่เข้าใจครับผมคงน้องชายของท่านก็ยังไม่ค่อยเข้าใจครับคงเหมือนเอ๊ะทำไมต้องออกจากบ้านมืนแต่เช้าก็จะกลับมาก็ดึกๆหรือบางครั้งก็ไปหลายๆวันและกลับมาเ <laughs> งนี้นะ <laughs> <laughs> เป็นผู้นำบุญนะครับใช่จ้ะใช่คราวนี้ท่านได้มีโอกาสมา,เ,าเข้าคอร์ส คอแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความดีสากลค,ครับหามายถึงขอต์สอบุคคลภายนอกนะแล้วท่านในมีโอกาสเป็นพี่เลี้ยงด้วยครับคอยดูแลแล้วท่านก็คิดว่าเอ้ก็เราก็แนะนำเขามาเยอะนะเราก็น่าจะกลับไปทำบ้านก็เลยกลับไปทำที่บ้านโหไปจัดข้าวของทำความสะอาดนะอย่างดีเลยเนี่ยครับแล้วก็ทำต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง,อนองจนกระท่งนคุณแม่ของท่านเนี่ย เห็นท่านเหมือนท่านเปลี่ยนไปครับเริ่มกลับมาบ้านบ้างเริ่มมาจัดระบบระเบียบอะไรที่บ้านบ้า,บางก็รู้สึกดีใจโอ้โลกูลกๆลกูลกสาวนี่ทําตัวดีขึ้นจริงๆท่านก็ดีอยู่แล้วล่ะ <c oughs> แล้วก็เลยยกให้ท่านเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกเลยโอ้อนี่น<า>อนุภาพอของใช่ของการไปฝึกตนเองนะครับแต่ว่ากระ <c oughs> ทําเป็นกินิสัย ใช่ครับผ่านบทฝึกไม่ว่าจะเป็นห้าห้องชีวิตหรือแม้กระทั่งหลักความดีสากลนี่จโดนใจโดนใม่ทันคุณแม่ทันทีเลยครับนอกจากนี้น้องชายของท่านน้องชายของท่านนี่ทำธุรกิจพอเห็นพี่สาวคือคือน้องชายของท่านใช้คำว่าเห็นพี่สาวกลับเนื้อกลับตัวขนาดนั้นเลยละครแต่จริงก็เป็นคนดีอยู่นั่นแหละแต่จะเป็นความดีที่ไม่ตรงกันมองไม่ตรงกันนะครับใช่จ้ น้องชายก็เลยซื้อรถป้ายแดงให้อ oh. ๋อหลึกกลัวว่าจะไม่ทําอย่างนี้อีกก็ไม่รู้นะก็เลยซื้อรถป้ายแดงให้แล้วก็แถมให้เงินเดือนอีกโอ oh, oh, ดีจังเลยก็เลยไม่ลำบากเรื่องเศรษฐกิจแล้ะยังไงก็มีใช้ <c oughs> มีรถป้ายแดงขับเออทําให้รู้ว่าความดีสากลเนี่ยคือทุกคนยอมรับได้อะ่ะ แม้ว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบาร,รมีเป้าหมายที่สุดแห่งธรรมนะแต่ถ้าเรามีเรื่องสะอาดระเบียบสุภาพนุ่มนวลตรงต่อเวลาจิตใจโปร่งใสเนี่ยเขารับได้แล้วก็กระทําไปไม่ได้ไปหวังวัตถุสิ่งของใดๆแต่หวังว่าจะพัฒนาตัวเองตามแนวทางที่ได้ศึกษามาจากการ<ช>เข้าวัดนะครับใช่จ้ะลวงพี่เชื่อว่าท่านไม่หวังของพวกนี้หรอกแต่เข้าวัดมานานครับน,นี่ได้ยินได้ฟังเมื่อเด็บกบางคนหลวงพ่อัดชีโวท่านสอนก็ เราทําเราก็ได้นะแล้วก็ท,ท่านไปทําไปทาไ,ไปเออมันก็เป็นสิ่งอัศจรรย์เลยมันยิ่งตอกย้าว่าความดีสะกลมันสากลจริงๆทุกคนยอมรับจริงๆว่ามันเป็นเรื่องความดีครับจัเรนพครับตรงนี้ผมมองว่าก็สอดคล้องกับการพัฒนาตนเองด้วยนะครับเพอเราได้ทําแล้วจิตใจก็ผ่องใสจิตใจผ่องใสเวลาที่ฐานจิตอะไรก็ สำเร็จได้เป็นอัศจรรย์เหมือนกันนะครับพระอาจารย์ครับดังนั้นตอนนี้ถ้าฝึกตัวเองในเรื่องของความดีสากลก็ถือว่าเป็นการทําภาชนะใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ไปด้วยเพื่อรองรับคุณุศลแล้วก็ทําความสุขความสำเร็จให้เกิดขึ้นโดยเร็วๆพันนะครับยังมีกรณีตัวอย่างอื่นๆอีกไหมครับพระอาจารย์ครับมีเคสหนึ่งคือเคสนี้เนี่ยเป็นผู้บริหารท่านหนึ่งครับท่านมาเข้าคอสของบเดชพิะกุลหลวงพ่อและท่านก็ยืนยันว่า ที่รทรพระเดชพระคุณหลวงพ่อเทศสรนน่ะท่านยืนยันเลยว่าจริงมีผลดีจริงเพราะท่านเนี่ยก็ทําคือท่านทํามาก่อนเข้าคอสนะท่านทํามาเป็นปกติท่านสอนลูกสาวของท่านเนี่ยให้พับผ้าห่มตอนเช้าทุกวันเลยครับพับผ้าห่มตอนเช้าทุกวันล,ลูกสาวของท่านเนี่ยน่ารักมากเป็นคนที่อยู่ในระเบียบอยู่ในมินเรียนหนังสือก็ดี กลับถึงบ้านเนี่ยจะกราบคุณพ่อคุณแม่ทุกวันเพื่อนในชั้นเดียวกันไม่มีใครทำนะมีแต่เด็กคนนี้ที่ทําแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถสอบเข้ามาที่ลายของรัฐได้แล้วก็มีอนาคตทีด่ดีที่สดใสมากทีเดียวพอท่านได้มาเข้าคอเนี่ยรับได้ยินได้ฟังจากโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะเนี่ยซึ่งหลวงพ่อทัตตะท่านก็สอนอยู่แล้วว่าให้ตื่นเช้านี่ไม่ต้องพับผ้าห่มนะถ้าใครพับผ้าห่มเนี่ย ทุกวันจิตใจมันจะละเอียดประณีตถ้าไม่พระพราโมเลยเนี่ยมันก็จะเป็นคนที่ทําอะไรลวกๆหยับๆพอฟังคําสอนของพระเถระหลวงพ่อท่านยืนยันเลยว่าใช่เลยครับนะสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยถูกต้องผมทํามาแล้วอนี่ก็นี่ก็เป็น,นเป็นเรื่องที่ยืนยันได้ว่าความดีสากลเน่ยมันมีอยู่แล้ว มันมีอยู่แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่หลวงพ่อคิดขึ้นครับเพียงแต่ท่านค้นเจอและท่านก็เอาสิ่งเหล่านี้มาเปิดเผยถ้าท่านคิดก็แค่คิดว่าทํายังไงให้มันมาเรียบเรียงกันเป็นระบบระเบียบแล้วก็ถ่ายทอดให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจแบบง่ายๆท่านั้นเองครับอืสาธุครับอาจารย์ครับช่วงเทศกาลนี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมนะครับแล้วผมก็ได้ยินได้ฟังคําสอนของครูบาอาจารย์อยู่หลายครั้งว่าการที่เราได้บริหาร สิ่งที่อยู่หยาบๆก็หมายถึงว่าการใช้กิจวัตรกิจกรรมของเราเนี่ยส่งผลต่อความละเอียดที่จะเข้าไปอยู่ในจิตใจเราด้วยก็คือการได้เข้าถึงธรรมะได้เข้าถึงพรตัตนตรัยภายในตัวตัวนี้พระอาจารย์จะให้แง่คิดมุมมองกับท่านผู้ชมอย่างไรบ้างครับสิ่งแรกนะที่หลวงพี่ที่หลวงพี่ดูจากครูบาอาจารย์คือคุณยายเนี่ยนั่นก็คือว่าพอท่านจัดระบบระเบียบ เข้าของของท่านลงตัวเนี่ยท่านก็จัดเวลาของท่านลงตัวครับนั่นก็คือว่าเวลาในการนั่งสมาธิของท่านเนี่ยมันมีมากขึ้นถ้าของเราเยอะใช่ไหมเอ่ยมันก็จะไปกินเวลาปฏิบัติธรรมแต่พอของท่านมีแค่เนี้ยเออเฉพาะที่ท่านใช่จริงๆใช้จรนะิงๆเออเวลาปฏิบัติธรรมของท่านเนี่ยมันก็มีมากขึ้นครับอืมแล้วก็ในขณะที่ท่านกําลังปฏิบัติเนี่ย ในกระดาษที่ท่านกำลังปฏิบัติอยู่มันมีอยู่เคสหนึ่งนะมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังตอนที่ท่านมาบวชใหม่ๆเนี่ยตอนแรกท่านไม่เข้าใจท่านนึกว่าท่านกลับมาท่านจะมานั่งสมาธิครับทําไมต้องให้ท่านมาปัดกวาดเช็ดถูกวาดวัดอะไรต่างๆด้วยแล้วท่านก็คือยังภาษาน้อยนะท่านก็บน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 อะไรเพื่อนๆฟังอ๋อตอนนั้นคุณยายยังมียังอยู่ กกลางคืนท่านฝันเลยฝันว่าอย่างไรครับฝันเห็นคุณยายโอ้ฝันเห็นคุณยายครับคือคือบนกับเพื่อนนะแต่คุณยายคุณได้ยินนะท่านเลมันก็ฝันฝันเห็นคุณยายคุณยายจับไม้กวาดแล้วก็กวาดใบไม้ในวัดกวาดกวาดเสร็จก็หันมาบอกท่านนี่ไงก็กวาดไปด้วยก็สัมมาละหังไปด้วยไม่เห็นมันยากตรงไหนเลยครับ แล้วถ้าก็ตื่นขึ้นมาเออเราได้คิดว่าจริงๆแล้วภารกิจทุกอย่างเนี่ยหรือกิจวัตรประจําวันเนี่ยเราสามารถทําควบคู่ไปกับก,บการทําภาวนาไดอ้อันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งครับการที่เราเอาความดีสากลรือความสะอาดรือความเป็นระเบียบที่มันมีผลกับก,บการปฏิบัติธรรมอืมครับก็แปลว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเราก็จะส่งผลต่อ การทําธรรมปฏิบัติของเราด้วยนะครับรพระอาจารย์ขัาว้ายที่สุดนี้การดําเนินโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติธรรมในหลักสูตรความดีสากลเป็นรุ่นพิเศษสําหรับครอบครัวนักสร้างบาร,รมีะทราบข่าวว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิริยะคุณหลวงพ่อทตะชีโวเมตตาลงเทศสอนด้วยนะครับร,รับ <พอ S 1> จ,จากัดรุ่นละ100คนจํานวน5รุ่นเท่านั้นพระอาจารย์อยากจะฝากออโอกาสดีๆตรงนี้นะครับถึงผู้ชมดีมสีอย่างไรบ้างครับเจริองพรจัน คือหลวงพี่มองพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตันะว่า,าท่านท่านจะพูดเปเยลยอยู่เสมอว่าตอนนี้ท่านยังมีแรงอยู่ท่านยังมีแรงอยู่ท่านก็จะสอนสอนดีกว่าท่านจะไม่มีแรงซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะว่าท่านท่านจะหมดแรงเมื่อไหร่แต่ใจเราก็อยากท่านมีแรงไปเรื่อยเลยนะครับอันแล้โอกาสและจังหวะนี้เนี่ยพี่คิดว่าทุกคนควรจะ ควรจะจัดเวลาให้ดีเลยแล้วก็มาฟังท่านเพราะโอกาสที่ท่านจะมาเทศมาสอนแบบนี้ให้กับลูกๆแบบเต็มๆเนี่ยหมดครั้งนี้แล้วก็ไม่รู้จะมีอีกทีเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบครับใช่ไหมเอ่ยแล้วก็แล้วก็รู้ว่าตอนนี้นะพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูแม่ใหญ่ของเราเนี่ยท่านก็เริ่มเปลี่ยนวิเวกมากขึ้น เมื่อท่านปเวียดมากขึ้นเนี่ยงานการบริหารอะไรต่างๆของวัดใช่ไหมเอ่ยก็ต้องมารับก็ต้องมาลงที่เดชภูริหลวงพ่อทัตชีโบงั้นโอกาสที่ท่านจะมาเทศมาสอนแบบนี้ให้กับลูกๆเต็มๆเนี่ยมันคงไม่ใช่ง่ายแล้วละ่ะครับเพราะท่านก็มีภาระที่จะต้องบริหารงานวัดบริหารงานการเผยแพร่อะไรต่างๆอีกเยอะแยะมากมายจังหวะนี้จึงเป็นจังหวะโอกาสจริงๆจ้จจะก็เลยอยากทุกๆคนนะ ที่มีคุณสมบัติคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างนะครับอาจารย์คือหนึ่งอายุ25-60เคยพ่าหลักสูตรปฏิบัติธรรม7วันมาก่อนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงก็อยากให้มากันก็เลยเชิญชวนในรายการ DMC g u ไกด์ตรงนี้แหละครับผมวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตาสนทนาธรรมในรายการกราบขอบพระคุณลักการนวัสการด้วยความเคารพครับเจริญพรสาธุครับ คุณผู้ชมครับที่ผ่านไปนั้นนะครับพระอาจารย์สุพโชคสุภัคโคประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีให้ความเมตตาสนทนาธรรมในรายการนะครับพระอาจารย์ได้กล่าวถึงคุณธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทรย์คนนกยุงมหาปูชนียาจารย์ผู้ให้กําเนิดวัดพระธรรมกายท่านได้กระทําเป็นแบบอย่างและท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ผู้ประสบความสําเร็จทั้งในการปฏิบัติธรรมนะครับแล้วท่านก็ได้ถ่ายทอดเรื่องนี้นะครับมาถึงครูบาอาจารย์จนกระทั่งมาถึงเราศิษย์ศิษย นุสิึทั้งหลายดังนั้นนอกจากจะเป็นการบูชาทมท่านนะครับด้วยอามิสบูชาด้วยการถวายวันนั้นก็มีหลายท่านมาถวายพระทหานะครับหลายท่านก็ปรารถนาจะสร้างบุญใหญ่สร้างมหาทานบรารมีบูชารมท่านนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราควรต้องปฏิบัติด้วยก็คือการปฏิบัติบูชาครับ,ด,รบ,บ,บด้วยการนําคําสอนของคุณยายอาจารย์ท่านนะครับพร้อมกับครูบาอาจารย์นาสู่การปฏิบัติ ทำที่ท่านแต่สุดท้ายย้อนกลับได้ที่เราเองนะครับดังนั้นตอนนี้ก็มีอีกเวทีนึงให้ท่านได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้แล้วก็มีภาคปฏิบัติ ให้ได้นำสู่การปรับใช้ในชีวิตสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองแล้วก็แผ่ขยายเป็นความสุขของครอบครัวสังคมองคอ์กรประเทศชาติแล้วก็โลกใบนี้ในที่สุดนะครับกับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมหลักสูตรความดีสากลสําหรับครอบครัวนักสร้างบาร,รมีนะครับมี5รุ่นด้วยกันเท่านั้นนะครับรุ่นละห0ท่านแล้วก็จัดในช่วงที่หลายๆท่านถ้าม,มาจากต่างประเทศนะครับก็มาร่วมบุญหล่อลูปเหมือนทองคำาพระเดียพระคุณหลวงปู่จนกระทั่งช่วงของวันกฐินด้วยนะครับดังนั้นเรียนเชิญติดต่อได้ทรศ 089 456 2573นะครับและ081657 0837ครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการ d m ม g u i ไกวันนี้นะครับหากต้องการติดต่อรายการติดต่อกับทางอ e ีเมลนะครับ dmcguide.gmail.com วันนี้ผมองอาจธำนิษฐาทีมงานทุกคนลาไปก่อนครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ